ามีความเชื่อว่างานสถาปัตยกรรมนะคะศูนย์กลางเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวสถาปนิกคือเรามองว่าคนที่มาตัดสินงานสถาปัตยกรรมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มายืนมองตึกจากข้างนอกแล้วก็มองว่าไอ้ตึกนี้สวยจังเลยแต่ว่าอยู่ที่คนที่จะเข้าไปใช้งานสถาปัตยกรรมเองลองบริหารความคิดตัวเองอะค่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วงานออกแบบเราจะมีประโยชน์จริงๆไม่ใช่งานที่เป็นงานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหรืองานเพ้อฝันเนี่ยเขาสามารถที่จะมีกระบวนการความคิดยังไงได้บ้างสวัสดีค่ะชื่อสิริทิพย์หานทวีวงศานะคะเป็นกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท Green Novel จำกัดค่ะก็เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวโครงการ AYDA นะคะเป็นโครงการประกวดแบบที่จัดโดย Nippon Paint นะคะแล้วก็จัดมาแล้วเป็นเวลา10ปีโดยลักษณะของโจทย์แล้วเนี่ย AYDA จะมีโจทย์ที่เปิดกว้างอาจจะไม่ได้กำหนดประเภทรูปแบบของการใช้งานอาคารแต่ว่าจะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยคิดเองว่าจะมีรูปแบบของอาคารหรือสถาปัตยกรรมแบบไหนบ้างที่ออกแบบแล้วเป็นประโยชน์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมธีมสำหรับ AYDA ปีนี้นะคะชื่อ You for Tomorrow Future Living as Envision Today ก็คือถ้าดูจากชื่อโจทย์นะคะมันจะเป็นเรื่องของการออกแบบเผื่อไปในอนาคตโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าโจทย์ของ Nippon Paint เนี่ยมันจะมีคำใหญ่อยู่คำหนึ่งเป็นคำสำคัญในการที่เราจะตัดสินหรือว่ามองผลงานของน้องๆนักศึกษานะคะก็คือคำว่า sustainability ก็คือความยั่งยืนแต่ว่าปีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งมาพอโจทย์เป็น you for tomorrow นะคะก็คือคำว่า resilienceหรือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าความยืดหยุ่นคือคุณมีตึกอยู่ตึกนึงที่สามารถอยู่ได้ตลอดแต่ resilience คือหมายความว่าเวลาที่มีอะไรสักอย่างมากระทบตึกงานสถาปัตยกรรมของคุณนะมีความสามารถที่จะ bounce กลับมาอยู่ที่ที่เดิมได้หรือเปล่าคือในเรื่องของการ approach เข้าหาโจทย์นี้นะคะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอนาคตอันไกลแต่เป็นอนาคตอันใกล้ที่เราสามารถที่จะรู้ได้อยู่แล้วว่าตัวคนหรือคือ dwellers คือคนที่จะเข้ามาใช้งานสถาปัตยกรรมหรือ space ที่เราออกแบบเนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในอนาคตซึ่งเมื่อคนหรือชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยการออกแบบก็ต้องออกแบบมาเพื่อรองรับตรงนั้นด้วยมันมีการออกแบบในลักษณะไหนได้บ้างจะเป็นทั้งสถาปัตยกรรมหรือออกแบบอินทีเรียก็ตามอะค่ะอยากจะให้ลองคิดที่จุดนี้ดูในลักษณะของ approach ที่ Green Novel นะคะเรามีความเชื่อว่างานสถาปัตยกรรมนะคะศูนย์กลางเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวสถาปนิกแต่ว่าอยู่ที่คนที่จะเข้าไปใช้งานสถาปัตยกรรมเองเพราะฉะนั้นโฟกัสหรือว่าเซ็นเตอร์ของการออกแบบของเราเนี่ยค่ะเราจะดูที่ผู้ที่จะเข้าไปใช้งานยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็โฟกัสที่คนที่จะเข้าไปอยู่อาศัยก็คือเจ้าของบ้านว่าเขามีความต้องการยังไงบ้างเราต้องการให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างจากการออกแบบเขาในฐานะดีไซเนอร์ค่ะสามารถทำอะไรที่จะช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นได้บ้างเพราะฉะนั้นในการประกวดแบบน้องๆน่าจะได้ประสบการณ์เยอะลองบริหารความคิดตัวเองอะค่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วงานออกแบบเราจะมีประโยชน์จริงๆไม่ใช่งานที่เป็นงานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหรืองานเพ้อฝันเนี่ยเขาสามารถที่จะมีกระบวนการความคิดยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาที่ไปประกวดนะคะน้องๆจะได้เห็นงานของชาติอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนที่เขามาจากวัฒนธรรมต่างจากเราบริบทของบ้านเมืองสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศต่างจากเราเนี่ยงานของเขาที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นการเปิดมุมมองเปิดโลกกระทัดของน้องๆให้กว้างขึ้นเพราะว่านักออกแบบก็ควรที่จะได้เห็นงานของชาติอื่นๆด้วยก็คิดว่าน้องๆน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีค่ะ